การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกว่าจะรู้ตัวก็อยู่บนยอดพีระมิดแอบจิกหอไอเฟลมาใส่กระเป๋าในสายร้อนไปไหมให้มีขั้วโลกเสิร์ฟน้ำบรรเทาคนมันจะชื่อเอาดับเป้าไปเดียวก็พอสนับสนุนโดยสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง Touch Korea Tour สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคิวเอาท์ Travel Note บันทึกท่องเที่ยวนะคะเช่นเคยค่ะก็พาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะสำหรับคอเกาหลีเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมเด็ดๆนะคะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามอย่างแน่นอนค่ะแต่สำหรับคนที่ชอบเที่ยวในเมืองไทยตอนนี้คุณฟิล์มรออยู่แล้วนะคะเขาจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสิ่งสวยงามค่ะไม่ใช่สถานที่แต่เป็นสัตว์สัตว์อะไรเหรอคะไปหาเฮียฟิล์มเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆทุกคนนะครับตามที่เจ้นะครับเขาบอกมานะครับวันนี้นะครับมาอยู่ที่ศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มแถวคลองสามวาที่นี่เนี่ยเขาเป็นนะฮะที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับฟาร์มปลาคาร์ปครับที่ทุกคนรู้จักกันนะครับว่าเป็นสัตว์ที่นำโชคเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆผมก็พาทุกคนมาดูครับแล้วเดี๋ยวจากจะเลือกปลาสักตัว2ตัวไปไว้ที่บ้านใหม่ของฟิล์มหน่อยตามมาดูเลยครับตัวนี้เลยครับสวยมากสวยมากตัวนี้เลยตัวนี้เลยโอ้โหนี่ครับลายขาวแดงอันนี้ถือว่าสวยไหมตัวนี้เอามาเลยเอามาเลยแดงสองสีเหมือนทุกชาติจริงโอเคพอแล้วเนี่ย3ตัวครับวันนี้วันนี้วางไป3ตัวลวดเลยเอาไว้บ่อบ้านใหม่ครับเพราะบ้านใหม่นี่ทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาคาร์ปพอดีตัวละกี่ร้อยครับเนี่ย12ค่ะฮะตัวอะไรนะ12ค่ะโอ้ย12ทำไมมันถึงราคาสูงอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรครับส่วนมากแล้วปลาคาร์ปนะคะเขาจะดูที่ลายหลังลายหลังอย่างเงี้ยหูอื้อเลยเจอเจ้าของได้ไหมได้ค่ะไปเจอเจ้าของดีกว่าครับไป ผมก็โดดน้ำลงไปเลยได้ปะคุยกับเจ้าของธนะอ๋อนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับเชื่อพี่ธนะนะครับนะครับเจ้าของศูนย์ปลาสวยงามบางกอกฟาร์มนั่นเองนะครับพี่ผมสารภาพคือไม่รู้เลยว่ามันแพงขนาดนั้นนะก็คือที่นี่เป็นฟาร์มนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับราคาของเราที่นี่นำเข้าจากญี่ปุ่นหลักๆเลยเนี่ยราคาเนี่ยเขากำหนดราคาด้วย3อย่างนะครับก็คือ1ก็คือหุ่นของเขาหุ่นคุณต้องดีนะฮะหุ่นเนี่ยจะต้องอ้วนๆตรงกลางอ้วนๆนะหรือว่าตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยครับผม2นี่ก็สีใช่ครับสีก็คือว่าปกติถ้าเป็นสีแดงนะก็ต้องเป็นสีแดงที่ค่อนข้างจะสดใสแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวนี่ก็จะเป็นขาวพี่ขาวไม่อมเหลืองครับขาวต้องขาวนวลนะไม่อมเหลืองเลยอย่างเงี้ยราคาก็จะสูงอ๋อครับผมแสดงว่าที่นี่เนี่ยก็แบ่งบ่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วใช่คือพอดีเราเป็นคนแรกที่นำเข้าปลาคาร์ปจากประเทศญี่ปุ่นมาที่ไม่ใช่ปลาไทยใช่ใช่ okay. ประมาณ30ปีที่แล้วฮะเราเป็นคนแรกแล้วการันตีทางด้านชื่อเสียงอย่างแน่นอนก็เราก็ศึกษาจากญี่ปุ่นมาเยอะคือปลาคาร์ปเนี่ยมีตั้งแต่หลายหมื่นปีที่แล้วนะฮะที่ตัวดำๆใช่ตัวดำๆแล้วก็สีส้มทีนี้คนจีนนี่เอามาบริโภคครับจีนกับเปอร์เซียไปญี่ปุ่นใช่แล้วคนญี่ปุ่นก็นำเข้าไปที่นิกาตะเขาเป็นบริโภคเหมือนกันเกิดวันหนึ่งมันกลายพันธุ์ขึ้นมากลายพันธุ์ขึ้นมามันกลายเป็นมีสีออกมาฮะมีสีขาวแดงขึ้นมาเป็นวากุเขาเลยเฮ้ยตัวแรกเอามาเลี้ยงดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่ครับเป็นการเป็นปลาเลี้ยงแล้วตอนนี้ใช่ครับนะครับมีราคาสูงสุดเท่าไหร่ครับที่นี่สูงสุดที่นี่ตัวหนึ่งตัวจัมโบ้นะฮะไซส์ประมาณ95เซนนี่ประมาณ800,000บาท800,000บาทโอ้ไม่ที่คุณเพียงต้องตกใจนะครับเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยตัวละ30ล้านผมเจอไปดูดีกว่าครับนี่เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับบ่อที่ชนะบ่อเมื่อครู่นี้ใช่ครับตกตัวละ800,000บาทมีเพื่อนมีตัวหนึ่งฮะที่800,000บาทไหนครับไหนครับตัวไหนนะครับเนี่ยตัวนี้ฮะ
ไอ้ตัวที่มีลายดำตรงกลางนิดนึงนะ15เซนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีบ่อใหญ่มากโอ้ผมเห็นดาราหลายๆท่านอย่างนี้หันมาแล้วก็ไฮโซหลายๆคนหันมาเลี้ยงปลาคาร์ฟมาเยอะมากครับอย่างพี่วิลลี่อย่างเงี้ยไปดำน้ำอยู่กับปลาปลาพวกนี้มันกัดคนไหมฮะมันไม่มีฟันฮะเอ้ยจริงเหรอไม่มีฟันฮะคนสามารถลูบหัวได้ๆๆถ้าเราเลี้ยงมันทุกวันนะมันจะทำเราได้ครับแต่เป็นสัตว์นำโชคนี่จริงไหมฮะคนจีนเขาเชื่อฮะคือผมว่าปีนี้คนจีนเนี่ยเชื่อว่าถ้าที่บ้านเนี่ยมีน้ำแล้วก็มีสิ่งเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะสู่ความจะพาความร่ำรวยมาแก่บ้านบ่อนี้ทั้งหมดนะครับถ้าตีเล่นๆนี่มีประมาณกี่ตัวครับบ่อนี้บ่อนี้น่าจะประมาณ25ตัวเบ็ดไปกี่ล้านครับบ่อนี้บ่อนี้ผมว่าก็ตีแล้วประมาณนะสัก3ล้านได้ฮะ3-4ล้านเดี๋ยวผมเนี่ยบ้านใหม่อะไรเสร็จทำบ่อนี่เดี๋ยวก็จะขอความรู้นะครับพี่ธนะอย่างแน่นอนสวยงามและที่นี่เนี่ยเขาเป็นปลาจากญี่ปุ่นแท้ๆด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปดูความสนุกที่รอทุกคนอยู่ที่ประเทศเกาหลีครับ